ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูซาลาเปา2หน้าตอนนี้แป้งซาลาเปา2หน้าที่เราได้ทำการจีบไว้สักพักแล้วเนี่ยก็ขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นก็พร้อมที่จะนำไปนึ่งแล้วล่ะครับจะออกมาน่าทานแค่ไหนไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับอันนี้ก็คือซาลาเปา2หน้าที่เราพักทิ้งไว้สังเกตคือเขาจะขึ้นมาใหญ่ขึ้นนิดนึงนะฮะอันนี้ก็สามารถวางลงบนรังถึงแล้วก็นึ่งได้เลยขั้นตอนการนึ่งมีเคล็ดลับยังไงครับไฟต้องแรงยังไงไหมฮะไฟแรงน้ำเดือดเวลานึ่งนะคะก็วางซาลาเปาห่างๆกันเพื่อที่ว่าช่องของรังถึงนะคะจะทำให้ซาลาเปาของเราเนี่ยมีไอ้น้ำขึ้นมาร้อนๆทำให้ซาลาเปาสุกได้โอเคก็ไฟแรงๆไปเลยนะครับประมาณ10นาทีนึ่งประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกค่ะโอเคครับเอาละครับครบ10นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซาลาเปา2หน้าของเราฟูขึ้นมาแล้วน่ากินขนาดไหนนะครับเลือกลูกไหนดีครับเนี่ย2ลูกเลย2หน้าก็2ลูกแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยแล้วครับว้าวดูหอมน่าทานจริงๆซาลาเปา2หน้าเนี่ยซาลาเปา2หน้าเสร็จแล้วครับซาลาเปาที่ประกบเข้าไว้ด้วยกันที่ภายในของแป้งสีเหลืองนั้นคือไส้หมูอบหม้อดินที่มีกลิ่นหอมของกุนเชียงและรสชาติของไข่แดงเค็มและชั้นที่อยู่ด้านบนนั้นก็คือไส้เผือกกวนที่สอดเอาไว้ในแป้งสีม่วงที่จับจีเหมือนรูปใบไม้ช่างเป็นเมนูที่มีความสร้างสรรค์แถมมีรสชาติอร่อยไม่แพ้ใครจริงๆเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะครับกับซาลาเปา2หน้านะฮะสำหรับเรามันเหนือความคาดหมายตั้งแต่ตอนที่เราได้โจทย์มาแล้วนะเรารู้สึกว่ามันยากมากอ่ะเราก็ไม่คิดว่าจะทำได้แล้วทำได้ดีใจมากคือต่อให้จะไม่สวยไม่เป็นไรแต่ว่าเราทำสำเร็จด้วยรูปลักษณ์ว่าโอเคมันมี2ไส้แต่ความสวยงามมันเป็นอีกเรื่องนึงความสวยงามเกิดจากความฝึกฝนเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรสวยงามรอบหน้าได้แต่ว่ารอบนี้แยกชั้นได้จบเราเก่งมากหวังว่าโจทย์แบบนี้จะไม่มีอีกแล้วโจทย์แบบนี้จะมาได้ใหม่เรื่อยๆมาเถอะสนุกดีครับค่ะกลับมาพบกับความสนุกสนานแบบนี้ได้ใหม่รวมถึงความอร่อยที่เต็มพิกัดแบบนี้นะคะในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลา15:30 น.ทาง Workfight TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้เท็ดดี้นานาลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับซาลาเปา2หน้าที่วันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันยากจริงๆแต่ก็ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกนะครับเพียงแค่เราตั้งใจทุกอย่างก็จะออกมาดีเองยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับคือเราต้องทำหมดนี่จริงๆก็ทำให้ดูว่าแบบพวกเราทำกันเป็นจริงๆนะเขาจะได้มีเนื้อไปตัดเยอะๆตรงที่เราจีบก็ไม่สวยเขาจะได้ไม่ต้องใช้ไอ้ช็อตพวกเนี้ยคุณจะไม่เห็นหรอก คุณจะไปเห็นตอนที่คุณจีบแล้วไส้ทะลักบ้างจีบเบี้ยวนึ่งแล้วจีบไม่ขึ้นบ้างอะไรประมาณนั้นอ่ะคุณก็พูดไป